ตามปกติทีนี้ครับเปิดมีผู้ใดเด้อถามมาโอ้โหใครส่งข้อมูลมาให้เนี่ยจีนมาซื้อกิจการของโรงพยาบาลกิจการทางด้านการศึกษากิจการอาหารการกินเมล็ดพันธุ์พืชตัดต่อพันธุกรรมทำหมันพืชแล้วคนไทยจะทำอาชีพอะไรต่อไปนี่แหละครับต้องช่วยกันป้องกันนะครับเรื่องนี้ก็น่าเห็นใจเรื่องกิจการโรงพยาบาลเนี่ยครับที่บอกว่าเข้ามาทำ MOU ไว้ไงตอนต้นนะครับเข้ามารูปแบบนั้นเข้าใจไหมครับเมื่อเป็น MOU แล้วมันก็อ้างอิงได้ทีเดียวครับจะตามหาแล้วก็ทำไปทีเดียวครับนะลุงก็พยายามบอกไปแล้วว่าต่อไปนี้ต้องมีทางออกลุงก็ชี้ทางออกอยู่แล้วเรื่องสุขภาพเดี๋ยวก็ไม่เล่นก็ไม่ว่าอะไรกันนะใครทำแล้วก็ทำไปเถอะมันต้องมีคำว่าต่อไปนี้มันต้องรับผิดกับรับชอบลุงจะพูดจังนะครับต้องมีพรบส่งเสริมอาชีพไงใช่ไหมต้องมีตรงนี้ขึ้นมาเหมือนพวกที่มีอาชีพเนี่ยพวกเชี่ยวชาญเอาให้เจ็บใช่ไหมเอกก็อ้างผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเนี่ยทำไปแล้วต้องรับประกันอย่างต่ำต้อง 85% อัพนะครับคำที่จะใช้ว่าความเชี่ยวชาญได้นะครับฮับนี่นี้ไปไกลกับลุงเข้าใจไหมครับไอ้พวกเชี่ยวชาญเนี่ยฮับเนี่ยพวกอาจจะบางทีนี้ไปไกลนะครับลุงไม่รับอยู่แล้วนะครับให้รู้ซะบ้างพวกปากดีๆระวังในโดนท้าด้วยเรื่องสุขภาพนะครับต่อไปวันหนึ่งหน้าจะมีคนท้าดวลนะวันใบวันให้ดูไว้ต่อไปในวันหน้านะเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนนะพวกกลุ่มอาชีพทั้งหลายต้องปวงอย่าระเริงนะครับเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาเอาแน่นะเพราะว่าเขาต้องการความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติซึ่งอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีนะครับมันต้องมีคำว่ารับผิดกับรับชอบเป็นหลักนะหน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบอำนาจเสรีภาพและอิสรภาพนะอิสรภาพคืออะไรคืออะไรเนาะเดี๋ยวnew freedom ประมาณนั้นนะครับ new freedom นะ new freedom นะเพื่อนแม่จะรู้ดีเขามา freedom ไอ้ลุงไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่หรอกกลุ่ม freedom นะครับโอเคนะก็มีแค่นั้นเอง